สวัสดีครับวันนี้แมกนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับตำรวจเรียกสอบ7สาวปมคลิปเฉาขอบริจาคอสุจิกลางสยามสแควร์นะครับจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปทาง YouTube นะครับเป็นรายการ Mimo 7 Sister นะครับที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยมอบหมายภารกิจให้หญิงสาว7คนชักจูงชายหนุ่มที่เดินอยู่บริเวณสยามสแควร์นะครับมาบริจาคน้ำอสุจิมีการจัดสถานที่เป็นผ้าคลุมสีดำให้ชายหนุ่มเข้าไปสำเร็จความใคร่แม้ท้ายคลิปรายการจะมีการเฉลยว่าเป็นการจัดฉากเพื่อสื่อว่าการบริจาคอสุจินั้นมีประโยชน์ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมจำนวนมากนะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน58ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้กำกับชารับผิดชอบพื้นที่บก.น.6 นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานและยังไม่เห็นคลิปดังกล่าวโดยหลังจากนี้ตนจะประสานไปยังสน.ปทุมวันเจ้าของพื้นที่ดูแลสยามสแควร์ทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปขณะที่มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายน58พันตำรวจเอกจารุธสรุจยาพรผู้กับการสน.ปทุมวันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวว่ามีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ซึ่งหากตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวมีการกระทำความผิดจริงและยังไม่มีผู้ใดมาแจ้งความร้องทุกข์ก็จะให้ฝ่ายเจ้าพนักงานเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเองนะครับและต้องเรียกผู้จัดการรายการมาให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนพิธีกรสาวทั้ง7รายก็คงต้องเรียกมาสอบสวนในระดับถัดไปนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้รายการดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายความผิดใดเพราะยังอยู่ระหว่างสืบสวนหาข้อมูลนะครับ